กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนประชากรที่น้อยนิดก็เหอะวันนี้นะครับผมจะมาสอนเปิดเซิร์ฟนะที่เล่นได้ทั้งทุกคนทุกที่และทุกเวลาเลยคือขั้นตอนได้ทุกเวอร์ชันทั้งเบสล็อกมือถือจาวาคอมก็ขั้นตอนแรกให้เราพิมพ์ว่า Atonos แบบเมื่อกี้เลยถ้าเราเข้ามาที่เว็บไซต์แรกเราก็จะเจอเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ฟรีและถาวรอันนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ส่วนตัวเราจะเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ Minecraft ส่วนตัวของคุณคุณสามารถเล่นด้วยกันกับเพื่อนได้ทุกที่ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้งานง่ายเนาะแล้วก็สร้างมาเพื่อนเล่นผู้ใช้งานก็ตามนี้เลย65ล้านคนผู้ใช้1ล้านเฉลี่ยต่อวันโอ้เยี่ยมไปเลยแล้วก็มีแรมอยู่ 100,000 กว่าว้าวผู้ออนไลน์ 60,000 คนให้คุณกดปุ่มคำว่าเล่นไปเลยขออภัยเกี่ยวกับเสียงรอบข้างด้วยตอนคุณเข้ามาครั้งแรกก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะให้คุณกดไซน์อัพไปก็ใส่ยูสเซอร์เนมไปนะครับก็อะไรก็ได้นะตามที่คุณต้องการเลยก็กดติ๊กซอก2อันนี้กด next ก็คุณใส่ไปเป็นอะไรก็ได้รหัสผ่านอีเมลวันนี้ก็ตรงนี้ผมขอไม่เหมือนกันนะก็หลังจากนั้นมันจะให้คุณล็อกอินนะให้คุณใส่ตามที่คุณมีไปเลยแล้วคุณก็จะมาอยู่ที่หน้านี้จริงๆแล้วมันจะไม่มีนี่หรอกก็ได้มานะแล้วก็กดสร้างเซิร์ฟเวอร์ตั้งนี่เลยนะไม่ใช่อยู่ที่หน้านี้ผมก็ให้มาเลือกที่ซอฟต์แวร์นะไม่เกี่ยวก็ซอฟต์แวร์อย่าง Revolution Windows MCP นี่คือ Minecraft PE นะด้านล่างตรงนี้นะตรงนี้คือ Minecraft Bedrock ส่วนตรงนี้เนี่ยใหญ่ๆเนี่ยคือ Minecraft Java ก็ Vanilla Paper Bucket Forge Snapshot Speed God Bucket Fabric สำหรับ Mod Pack สำหรับ Modโกลด์สโตนเพื่อปลั๊กอินนะอันนี้จะเป็นของเก่านะฮอตชิตอันนี้สำหรับม็อดและปลั๊กอินจะใช้ทั้งม็อดและปลั๊กอินสามารถทำให้คุณลงม็อดพร้อมกันกับปลั๊กอินได้ก็เลือกสักอย่างหนึ่งก็เลือกเวอร์ชันต่อมาเป็นการตั้งท่านะครับนี่คือจำนวนผู้เล่นนะเกมโหมดชีวิตรอดความยากวาริสอันนี้คือไม่ต้องเปิดนะสำหรับคนที่ต้องการจะให้เล่นได้ทั้งคนที่ใช้ไอดีแท้ไอดีเถื่อน PVP ก็ตรงตัวเลยคอมมานด์บล็อกสามารถใช้คอมมานด์บล็อกได้ไหมบินได้ไหมสัตว์ป่าล่ะมอนสเตอร์วิลเลจเจอร์เนเธอร์แล้วก็ฟอร์ซเกมโหมดคือบังคับเกมโหมดนะสปาโปรเทคชั่นผมอาจจะปรับไปสัก20แล้วกันเพื่อไม่ให้สปาวนั้นถูกทำลายรีซอร์สแพ็ครีเควสอันนี้ก็ช่างแม่งเลยกันผ
ผมไม่อยากจะใส่ไปนะนี่ก็คือ Java 16อะไรงี้นะอันนี้ก็ตัวเวลานะเพื่อที่เขาจะได้จับเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์ได้ถูกต่อมาเป็นตัวการเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็เปิดนะกด Start แล้วโอ้มีแล้วโอ้มาให้คนกดปุ่มนี้ปุ่มลูกกระดาษของอันเนี้ยมันจะเป็นการก๊อปปี้ไปที่คลิปบอร์ดนะก๊อปปี้ไอพีมันอยู่ที่คลิปบอร์ดเห็นไหมก็ถ้าเราค้นหาไปก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งนะสำหรับการเล่นในเซิร์ฟเวอร์และเรื่องปลั๊กอินก็คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอกล่าวลาท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะอย่าสนใจด้านหลังเลย